วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะไปกันที่ละครอีกหนึ่งเรื่องว่าที่พ่อลูกว่าที่พ่อลูกอ่อนยังต้องบอกว่าที่คุณพ่อใช่ว่าที่คุณพ่ออย่างพี่พุทธพุทธิชัยเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำเรื่องนี้คือแน่นอนคุณผู้ชมมันเป็นการพลิกคาแรคเตอร์อ่ะเพราะเรื่องจริงเรารู้อยู่แล้วเขากำลังจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมใช่แต่ในละครดงดอกไม้อะค่ะเขาจะต้องเป็นหนุ่มที่มีเสน่ห์มากเต็มไปด้วยสาวๆรายล้อมนี่ดูนี่เลยแค่ดูภาพโปสเตอร์เนี่ยมันก็รู้สึกว่าว้าวผมไม่อยากให้พี่จุ๋ยเห็นภาพนี้เลยฮะไม่ได้หรอก คือแต่ว่าอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นบทบาทในละครในเรื่องเนี่ยเขาชื่อว่าพงดนัยนะคะคือหวานเสน่ห์จนผู้หญิงเนี่ยมารายล้อมเรียกว่าเป็นดอกไม้ของผู้ชายคนนี้พลิกคาแรคเตอร์ขนาดไหนไปดูพร้อมกันค่ะโอ้ยยิ่งมองใกล้ยิ่งสวยนะเนี่ยบัวทำให้คนหายเบื่อดีไหมคะผู้ชายเวลาที่มันเลวนะโอกาสก็รอมันอยู่เสมอนะแค่ได้เห็นตัวอย่างละครดงดอกไม้ก็ทำเอาใครหลายคนนั้นอ่อนระทวยไปกับเสน่ห์ของพุทธพุทธิชัยจากพระเอกสุภาพบุรุษอบอุ่นแสนดีมาเป็นพระเอกหล่อร้ายเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์มองผู้หญิงทุกคนเป็นเพียงดอกไม้ที่พร้อมจะเด็ดได้ทุกเมื่อซึ่งเหล่าบรรดาผู้หญิงของเขาในเรื่องนี้ต่างก็การันตีเป็นเสียงเดียวกันเลยล่ะค่ะว่าพุทธเอาอยู่กับคาแรคเตอร์นี้ค่ะแต่ว่าบัวนอนไม่หลับอ่ะบัวเป็นห่วงคุณเนียนมากเนียนแบบเนียนเลยอ่ะแบบโอ้แสดงเก่งเนาะพี่พุทธเป็นคนแบบมีเสน่ห์อยู่แล้วอะค่ะคือเขาดูไม่อันตรายแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเขาต้องเล่นเป็นผู้ชายที่อันตรายมากๆแล้วมิวรู้สึกว่าพี่พุทธเขาสื่อออกมาเขาทำให้เราแบบเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมีจริงๆนะผู้ชายที่คิดแบบเนี้ยมีเสน่ห์นะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติมากอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้แสดงเลยครั้งนี้แบบว่าคนดูน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพี่พุทธค่ะซึ่งพิมว่าน่าจะเซอร์ไพรส์นะแล้วพิมก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ร้ายแต่มีเสน่ห์มากอ่ะไม่แปลกเลยที่ทำไมถึงมีผู้หญิงมารุมล้อมเยอะขนาดนี้แซ่บจริงๆเรื่องนี้เคยดูละครของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฟีลแบบผู้ชายอบอุ่นดูแลผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาแบบเป็นพงดนัยอ่ะโอ๊ยสายตามันกูกวนแบบกวนประสาทอ่ะอย่างนึงที่อยากจะพูดจริงๆพูดได้ใช่ไหมพูดเลยแล้วกันเนาะกวนเป็นว่าคนดูก็น่าจะชอบในคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนี้ไหนๆคุณก็ช่วยผมแล้วอ่ะคุณยังแค่ช่วยผมต่อไปคิดซะว่าทำเพื่ออนาคตของเราสองคนไงแม้ได้รับคำชมล้นหลามใช่ไหมคะเนี่ยหนุ่มพุทธแต่เจ้าตัวเขาบอกนะคะว่ากว่าจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์หนุ่มเพลย์บอยเจ้าชู้หลายใจออกมาได้ขนาดนี้ทำกันบ้านหนักมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าชีวิตจริงมันห่างไกลจากตัวละครพงดนัยที่ต้องเป็นหนุ่มรวยร้ายพร้อมทำทุกอย่างเพื่อตัวเองนี่สิคะก็เป็นเรื่องแรกครับที่โอ๋เขาพยายามแบบให้เราได้แบบนำเสนออีกด้านหนึ่งซึ่งเราบอกพี่โอ๋ว่าโอ้พี่ต้องทำกันบ้านเยอะมากเลยครับจริงๆแล้วเราก็เวิร์กกันกับพี่โอกันตลอดอะไรเงี้ยท้ายก็จะพี่โอก็จะขีดเส้นใต้ให้ประโยคนั่นแหละมันก็ใช้ได้ทั้งเรื่องจริงอ่ะก็คือเอาตัวตนอีกด้านหนึ่งของเราออกมาอะไรมันก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวละครเป็นพงดนัยด้วยแต่ก็รับรองว่าเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนจากทุกเรื่องที่เคยเล่นมาแน่นอนครับก็ใครที่แบบเบ่งปากมองบนอะไรนั่นก็ต้องมีแน่เลยฮะครับผมอย่าเพิ่งเกลียดเขานะใช่แล้วล่ะค่ะคุณขาอย่าเพิ่งเกลียดพุทธพุทธิชัยเลยนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ดูละครดงดอกไม้กับการถ่ายทอดบทบาทเป็นพงดนัยทุกวันจันทร์และวันอังคาร20:30เริ่มต้นโปรยเสน่ห์ตอนแรกวันอังคารที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะนี่แกมาเรื่องของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่วะนักแสดงทุกคนคอนเฟิร์มเองเลยฮะว่าตะลึงตาค้างทุกฉากทุกตอนแน่นอนอย่างนี้วันจันทร์ที่จะถึงนี้ชมตอนอวสานของคุณชายแล้ววันอังคารต่อมาก็ดูดงดอกไม้กันต่อตอนแรกเลยนะคะใช่ค่ะแหมผู้ชายหลายคนดูแล้วก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะครับบอกใครเนี่ย เป็นห่วง เอาเยี่ยงอย่างได้หรอคะหน้าตาไม่ดีเท่าเขา เอาหรอ